นะการเตรียมคำเทศนาของอาจารย์อภาเอเฟซัสบทที่6ข้อที่10ถึง18อาจารย์อภาเขียนหัวข้อการต่อสู้กับวิญญาณชั่ววิญญาณชั่วประการที่1ประการที่2เท่านั้นประการที่1ประการที่1น่าจะต้องพูดคือชีวิตคริสเตียนลักษณะชีวิตคริสเตียนเหมือนต่อสู้กับมารซาตานโดยธรรมชาติเมื่อเราเป็นคริสเตียนแล้วศัตรูกับมารซาตานต้องต่อสู้กับศัตรูต้องเอาชนะต่อสู้แล้วเอาชนะมารซาตานเอาชนะมารซาตานที่นี่อาจารย์เปาโลยังแนะนำที่ยังวิธีการเอาชนะเอาอย่างไรเราเตรียมต่อสู้กับมารซาตานเราต้องเตรียมอะไรถึงจะเอาชนะมารซาตานบอกไว้แล้วนะบอกไว้แล้วตั้งแต่ข้อที่14ใช่ไหมครับข้อที่14ถึง18นะข้อที่14ถึง18ที่หนึ่งประการที่หนึ่งนั้นคือเป็นอะไรลักษณะชีวิตคริสเตียนเหมือนกับต่อสู้กับมารซาตานคือเป็นอย่างนี้ข้อที่10ถึงข้อที่13พระเจ้าที่นี่บอกว่าเพราะว่าเพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังอย่างนี้ก็มันหัวข้อที่หนึ่งไม่พอคือน่าจะบอกว่าชีวิตคริสเตียนต้องต่อสู้กับมารซาตานโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติแล้วเมื่อเราเป็นคริสเตียนแล้วเราต้องศัตรูกับมารซาตานแล้วมารซาตานก็ไม่อยากแพ้พวกเราก็ไม่อยากแพ้เพราะฉะนั้นอย่างไรสงครามเกิดขึ้นระหว่างทั้งสองฝ่ายนั้นเข้าใจไหมครับถ้าแพ้แล้วเราไปที่ไหนนรกชนะแล้วไปสวรรค์แต่ว่ามันครั้งเดียวไม่ใช่การสู้รบกับมารซาตานนี้ตลอดชีวิตกี่ปีกี่ปีถ้าปีนั้นก็กี่ปีได้แต่ละคนไม่เหมือนใช่ไหมไม่เหมือนแต่ว่าเราพูดได้ว่ากี่ปีอาจจะคิดถึงตัวเองแล้วกี่ปีพูดอย่างนั้นเลยเราต้องต่อสู้เป็นคริสเตียนแล้วคริสเตียนตั้งแต่เกิดคริสเตียนแล้วต่อสู้กับพี่มารซาตานนี่มันนานเท่าไหร่กี่ปีนะคิดว่าคนนั้นก็กี่ปี65ปีแล้วฮะ80ปีประมาณ80คือไม่ความตลอดชีวิตเราต้องต่อสู้เขาไม่ต่อสู้ไม่ได้เพราะอะไรเขาสู้เราเนี่ยเราอยู่ช่วยๆไม่ได้เขาสู้แล้วก็เราต้องสู้ต่อสู้เพราะฉะนั้นตลอดชีวิตอาจจะปีเท่าไรอาจจะเราคิดตัวสำหรับผมอยู่นานเท่าไรได้80โอเค80ปีครับอะไรอย่างนั้นหรือ100ปี100ปีครับอะไรอย่างนั้นตลอดชีวิตบางครั้งเราพูดตัวแรกอย่างนี้เพื่อมีความหมายมากยิ่งขึ้นเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเลยใช่ไหมครับแต่ละชีวิตแต่ละชีวิตเฉยๆครับที่เป็นต่อสู้ไม่ใช่ปีเดียวสองปีสามปีแต่ละที่เป็น80ปี90ปีหรือ100ปีนี่เป็นอย่างนั้นเอาชนะแล้วเขายอมแพ้ปะมันสักการยอมแพ้ไหมยอมแพ้เมื่อเราชนะเขาแล้วเขายอมแพ้เราไหมไม่ยอมแพ้ต่อสู้อีกใช่ไหมต่อสู้ถ้าเราชนะแล้วต้องต่อสู้ชนะอีกชนะแล้วต้องต่อสู้ชนะอีกปีละกี่ครั้งก็ไม่รู้ไม่รู้
มันชั่วโมงละกี่ครั้งก็ไม่รู้ฉะนั้นก็24ชั่วโมงเป็นอย่างนั้นสู้กับเขาประการที่หนึ่งชีวิตคริสเตียนต้องต่อสู้กับมารซาตานแต่ลักษณะมารซาตานนี้เป็นยังไงเนื้อนำมาช่วงนั้นแหละไม่ใช่พวกเขาใหญ่ที่นี่บอกแล้วลักษณะต่อสู้มารซาตานไม่เกี่ยวกับเนื้อนำเนื้อนำนี่ง่ายกว่าไฟวิญญาณทำไมง่ายกว่าเรามีแล้วก็ชนะง่ายกว่าง่ายทำไมเนื้อนำนี้ง่ายกว่าไฟวิญญาณทำไมง่ายกว่าเห็นได้เห็นเลยแต่ว่าทำไมไฟวิญญาณไม่เห็นมองไม่เห็นถ้าอย่างนั้นแหละยากสิเป็นอย่างนั้นแต่บางครั้งเป็นอย่างไรแม้แต่เนื้อนั้นของเรานี่แน่รู้สึกต่อสู้ชนะไม่ง่ายอยู่แล้วเนื้อนั้นก็ไม่ง่ายแล้วไฟวิญญาณก็ไม่ง่ายยุ่งเลยนี่แต่ว่ายังไม่ใช่ครั้งเดียวใช่ไหมลักษณะไม่ใช่ครั้งเดียวตลอดเวลาช่วงรักกี่ครั้งก็ไม่รู้ใช่ไหมมารซาตานเป็นอย่างนั้นมารซาตานไม่รู้จังเหนื่อยเลยพวกเราเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยเหนื่อยเลยเหนื่อยแล้วชนะหรือไม่ชนะชนะก็ไม่ชนะไม่ชนะไม่ชนะได้หรือไม่ได้ล่ะพวกเราไม่ชนะได้ไหมแพ้ได้หรือไม่ได้แพ้ไม่ได้เอาอย่างไรล่ะอาศัยท่านอาศัยพระเยซูอาศัยพระวิญญาณบริสุทธิ์อาศัยบารมีของพระเจ้าเลยเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามารซาตานนี่มันกลัวแล้วพระเยซูก็เอาชนะมารซาตานแล้วใช่ไหมทำให้นี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องรู้สภาพสู้รบกับมารซาตานของเราปฏิเสธได้อันหนึ่งนั้นอะไรไม่ใช่เกี่ยวข้องกับเนื้อหนังเนื้อหนังนั้นอาจจะง่ายกว่าไฟวิญญาณไฟวิญญาณนั้นยากกว่าเพราะว่ามองไม่เห็นแต่ว่าพวกเรานั้นมันมองไม่เห็นได้หรือเราไม่มีความสามารถพระฉันมีปัญหาไม่สายไปเที่ยวแต่ว่าระยะเวลาที่สั่งนั้นระยะเวลาพวกเรากี่ปีตลอดชีวิตตลอดชีวิตเลยกี่ปีบางคนนั้น80 90ถึง100บางคน120ก็ได้นี่เป็นอย่างนั้น120เพราะฉะนั้นพวกเรานั้นแหละรู้สึกมันนี่นี่ต่อสู้เรื่อยๆแล้วก็ไม่ไหวเลยไม่ไหวแล้วพวกเราต้องทำอะไรต้องพึ่งอาศัยบารมีของพระเจ้าอาสามีของพระเจ้านั้นตั้งทำอย่างไรข้อที่18ต้องมีวิธีการอะไรข้อที่18ที่เถิดนึกข้าพระองค์ฮะอธิษฐานอธิษฐานเลยนี่อธิษฐานอย่าเข้าใจผิดว่าอธิษฐานคือเป็นขอทานนี่คริสเตียนที่นกกระจอกบอกว่าอธิษฐานคือเมื่อเรายังมีหิวข้าวและอธิษฐานไม่หิวข้าวและไม่อธิษฐานไม่ใช่เป็นอย่างนั้นอธิษฐานต้องมีความเข้าใจอธิษฐานคือสำคัญนั้นอะไรหิวแล้วเราต้องการเลยขอไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเลยอธิษฐานนี้เหมือนมันพักพวกเดียวกันกับพระเยซูตลอดเวลาถ้าเมื่อไรเราไม่อธิษฐานเหมือนไม่ให้ใจเลยไม่ให้ใจตายหรือยังตายเลยไม่ให้ใจก็ตายเลยพระชนที่นี่บอกอะไรพูดท่านหมดแล้วสุดท้ายว่าอย่างนั้นอ่านดูข้อที่18อีกครั้งข้อที่18จงอธิษฐานในพระวิญญาณทุกเวลาโดยการอธิษฐานและการวิงวอนทุกๆอย่างเพราะเหตุนี้จงเฝ้าระวังด้วยความเพียรและด้วยการวิงวอนเพื่อธรรมิกชนทุกคนอยู่เสมอนี่แน่นี่แน่คืออะไรเราต้องอธิษฐานอะไรเสมอทุกเวลาอธิษฐานอะไรทุกเวลาหรือทุกเวลาทุกเวลาอธิษฐานต้องอยู่ที่ไหนเหนือนั้นเหนืออะไรวิญญาณในพระวิญญาณอธิษฐานเพื่อใครเพื่อทางของเราทางโมนีทำมิกระชนทำมิกระชนเป็นอย่างนั้น
โอเคลักษณะชีวิตของคริสเตียนนี้มันต่อสู้กับมารซาตานตลอดเวลาพระชนเราบอก1 2 3 4บอกแล้วว่าลักษณะสู้รบกับมารซาตานนั้นมันเป็นยังไงอธิบายไปแล้วใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นที่สองประการที่สองนั้นยังไงต่อสู้กับมารซาตานพวกเราต้องเตรียมตัวยังไงที่นี่พูดคำเดียวอะไรต้องใส่อะไรยุทธภัณฑ์ยุทธภัณฑ์ของพระเจ้านะของพระเจ้ายุทธภัณฑ์ของพระเจ้าไม่คำว่าเราต่อสู้ไม่ใช่เป็นเมืองนะเราเหมือนกับที่ไม่อาศัยพระเจ้าแล้วพวกเราเอาชนะมารซาตานไม่ได้ไม่ฟังเป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นแหละยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าต่อสู้กับมารซาตานเอาชนะนี่อยู่ทำกันอะไรบ้าง1 2 3 4 5 6ทีนี้ยังไม่หมดเห็นไหมยังไม่หมดครั้งแรกอะไรครับครั้งแรกก็ใส่อะไรจำเป็นอะไรนะเอวความจริงความจริงค่ะความจริงที่ค่ะความจริงเหมือนกับอะไรความจริงนั้นเหมือนใส่อยู่ในเอวเอวเข็มขัดเข็มขัดใช่ไหมใช่เข็มขัดเหมือนเข็มขัดนี่ใช่ใช่ไหมเราใส่นี่แหละต้องเข็มขัดเข็มไหมเคยเห็นไหมยกน้ำหนักใช่เคยเขาเป็นพิเศษใช่ไหมใช่นี่ทำให้เขามีกำลังบอลเร็วเป็นยังไงนี่ถ้าไม่มีแล้วนี่ใช้กำลังไม่ได้ไม่พอกำลังทำอยู่ลงไปยกแล้วเป็นลงได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไงต้องให้ยังเอวนั้นขัดเอวยังมันผสมมากเกินไปแล้วก็ไม่ดีมันไม่ขัดเอวยังดีแล้วมันหลุดไปเลยนี่มันทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นพอดีถึงจะผสมกับเป็นอย่างนั้นโอเคความจริงกับขัดเอวความจริงนี่เหมือนขัดเอวสิบสี่แหละต่อไปมีอะไรความชอบธรรมชอบธรรมความชอบธรรมอะไรเป็นอะไรเกาะปอกาโอปอกาอะไรปอกกาโออะไรเนี่ยที่ไม่ให้เข้ามาป้องกันที่เขาต่อสู้เนี่ยป้องกันใช่ไหมครับนี่เรียกอะไรที่นี่โอที่หมอกเหล็กภาษาไทยว่าอย่างไรภาษาไทยเป็นกองเกาะเกาะคือเป็นอะไรเป็นค่ายเป็นโล่นะเป็นโล่เกาะเป็นโล่ไม่ใช่ใหญ่นี่ไม่ใหญ่เล็กๆป้องกันไว้ปิดไว้ใช่ไหมความจริงนะความชอบธรรมนี่ความชอบธรรมแสดงความชอบธรรมนี่เป็นบาตรเมืองกันหรือเปล่าไม่ใช่ความชอบธรรมความชอบธรรมของใครล่ะของพระเจ้าพระเยซูพระเยซูพระเจ้าพระเยซูความชอบธรรมของพระเยซูเรามีความชอบธรรมไหมไม่มีเราแสดงความชอบธรรมต่อใครต่อความชอบธรรมของพระเยซูต่อพระเจ้าเราแสดงความชอบธรรมของพระเจ้าความชอบธรรมของพระเจ้าพระเยซูคริสต์นั่นแหละรู้สึกมีประโยชน์ต่อพระเจ้าคือเรื่องอะไรพระเยซูทำอะไรแก่เราทำความรอดตายแทนผมตายเพื่อตายแทนผมนี่แม่นรักท่านอย่างนี้แล้วพระเยซูตายเพื่อผมทำให้ผมเป็นไม่ใช่เป็นคนบาปแล้วเป็นคนชอบธรรมแล้วไม่ทำอะไรครับใช่ไหมครับพระชนเราเป็นยังเป็นเราไปสวรรค์แต่ว่ายังคนบาปหรือเป็นมันคนชอบธรรมเป็นคนชอบธรรมยังพวกเราไปสวรรค์แต่ว่าไปสวรรค์ความชอบธรรมของผมหรือความชอบธรรมของพระเยซูของพระเยซูของพระเยซูถ้ามันเราเป็นยังเป็นคนบาปหรือเปล่าไม่เป็นจริงคนบาปจริงแต่ที่นั่นไม่ถือว่าเป็นคนบาปเพราะใส่ชุดเป็นความชอบธรรมของพระเยซู
พลชนเห็นความชนกำเห็นก็เข้ามาเลยเป็นอันนั้นทำให้พวกเราต้องทำอะไรทุกวันนี้อธิษฐานต่อพระเจ้าสุทัยต้องทำอะไรตามพระคัมภีร์อธิษฐานใดพระนามพระเยซูคริสต์ไม่ใช่อธิษฐานของชนะไม่ใช่อธิษฐานของมันคิมชนจากคิมชนตกอันตรายตกอันตรายเข้าใจไหมครับแต่ว่าติดไว้อธิษฐานในนามพระเยซูเห็นพระเยซูแล้วเป็นยังไงไปเลยแต่เนื้อหาความคำอธิษฐานของเราไม่เหมาะสมกับบัญชีตราของพระเยซูและก็เป็นตีตราอย่างนี้ก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมครับพระเยซูอธิษฐานสุดท้ายอยู่ที่ในส่วนเกสินมาในนี้มันอธิษฐานว่าอย่างไรครับไม่เอาไม่เอาหรือแล้วแต่พระเยซูอธิษฐานต่อพระเจ้าไม่เอาไม่เอาอย่างนั้นมั้งไม่มีแล้วแต่ไม่เอาผมไม่อยากใช่ไหมแต่นะแต่พระเจ้าอย่าให้ตามความต้องการของให้ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเถิดนี่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมพระชนเด็กของเรานี่มันแก่ไปเป็นอย่างไรต้องการแล้วคุณพ่อบอกว่าไม่ได้ไม่เอาไม่เอาอย่างนี้มันมีปัญหาเข้าใจไหมครับไม่ต้องไม่เอาเลยเอาเฮ้เอาเลยนี่โอเคที่สองนั้นอะไรความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์เป็นยังไงเป็นหลักฐานเลยอาชาอีกอันหนึ่งอะไรข้อที่14แล้วต่อไปอะไรต่อไปความพร้อมการประกาศข่าวประเสริฐความสมบูรณ์ในการข่าวประเสริฐเขาประสบกับอะไรสันติสุขเขาประสบกับอะไรประเสริฐเป็นอะไรเป็นรองเท้าสวมรองเท้านี่รองเท้าเขาประสบกับรองเท้าเป็นคู่กันเลยต้องคู่เขาประเสริฐมันรองเท้าเป็นอะไรเขาประเสริฐรองเท้าเขาประเสริฐพระคาพระกิตติคุณของพระเจ้าในมันให้สันติสุขใช่ไหมพระชนเป็นยังไงก็เราต้องใส่รองเท้าเหมือนพระกิตติคุณของพระเจ้าและต่อไปมีอะไรพร้อมกับสีตะหมกนี้จูเอาความเชื่อความเชื่อกับอะไรเป็นโลกเป็นโลกความเชื่อกับเป็นโลกความเชื่อเป็นโลกเลยเราต้องมีโลกโลกเลยโลกใหญ่เลยใช่ไหมครับสมัยก่อนนั้นทำไมโลกมองการโลกสองการเพราะว่ามันต่อสู้เหมือนไฟเลยใช่ไหมเองเลยไฟไปเลยแต่ว่าโลกนี้มันป้องกันไว้ไม่ให้เข้ามาผมเลยเพราะฉะนั้นอะไรความเชื่อเลยความเชื่อป้องกันเหมือนโรเลยโรเราความเชื่อนั่นข้อที่16ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรต่อไปอะไรครับข้อที่17เป็นอะไรนี่ใจนี่เดียวอะไรบวกนี้พวกบวกใช่ไหมสามมีบวกหรือเปล่าธนูความรอดความรอดเป็นหมอกเหล็กความรอดของเราให้เป็นบวกเลยต้องรักษามันศีรษะใช่ไหมครับรักษาศีรษะขี่มอเตอร์ไซค์ยังไงใส่อะไรหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกเพื่อใครเพื่อตำรวจหรือเพื่อเราเพื่อเราเท่าพวกเราคิดว่าเพื่อใครเพื่อตำรวจเพื่อตำรวจเพื่อเราเด้อโง่เลยใช่ไหมครับใช่นี่มันทำโทษบอกว่านี่มันใส่หมวกเพื่อตำรวจหรือไม่ใช่เพื่อเราไม่ใช่ผู้ที่คือขับมอเตอร์ไซค์นี่ลงเนื้อเป็นอะไรถ้าไม่มีหมวกแล้วกระเทกที่นี่ต้องไปเสียหมวกเสียถ้ายังไม่ไปนั้นแน่ๆต้องใช้ราลำบากกี่ปีก็ไม่รู้ใช่ใช่ไหมผู้ชนยังไงหมวกพวกเราหมวกป้องกันป้องกันชีวิตที่มันสำคัญที่สุดต้องป้องกันตัวอย่างไร
ความโลภ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 ข้อที่17ความโลภอันหนึ่งแล้วอีกอันหนึ่งอะไรครับจงสงรูปรูปพระแสงฮะพระแสงของพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่ดาบลูกดาบ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 โซ่ดาบอันไหนเป็นดาบของเราพระวจนะตัวคำพีพระคำของพระเจ้านี่เป็นของนี่ดาบเลยนี่พระเยซูต้องใช้แล้วใช่ไหมครับดาบที่พระเยซูนั้นใช้ดาบอย่างนี้ชนะหรือยังชนะชนะแล้วอาตมานั้นใช้ที่เป็นดาบอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเลยอะไรชนะหรือยังแพ้เนี่ยพระคำของพระเจ้าสำคัญหรือไม่สำคัญสำคัญถ้าไม่รู้มันพระคำพีแล้วอย่างไรสู้ได้หรือไม่ได้ไม่ได้ต้องแพ้อยู่แล้วใช่ไหมครับเราต้องรู้พระคำพีรู้อย่างถูกต้องด้วยใช่ไหมครับบางคนนั้นไม่รู้ไม่ถูกต้องและใช้ไม่ถูกดาบที่ใช้ไม่ถูกได้เป็นยังไงคุณพ่อก็เสียชีวิตก็ได้ใช่ไหมพวกเราต้องแปลงใช้แปลงอยู่ใช้แปลงพระคำของพระเจ้าเป็นดาบตัวสู้กับเขาที่นี่ดาบคมหรือยังคมแทงคมคมเลยก็คมคมต้องเป็นคมเลยนี่คมมันดาบของเราคมได้อย่างไรเอาอย่างไรที่พระคำของพระเจ้าทำให้ดาบคมเลยอธิษฐานคมได้ยังไงถูกต้องแล้วก็ทำดีแล้วต้องศึกษาบักรู้เรื่องใช่ไหมคมสื่อต้องทำยังไงมันศึกษารู้เรื่องอย่างถูกต้องทำให้คมเลยเหมือนกับใครที่ใช้นะเพรสุดใช้พระคำของพระเจ้าเป็นคมทำให้ยังไงมันสตันชนะหรือแพ้แพ้เลยแพ้เลยไม่ไหวเลยมันสัตว์ตันรู้พระคำพีหรือยังรู้อยู่รู้บางครั้งรู้มากกว่าใครมากกว่าเราเลยยุ่งเลยนี่แน่เขาไม่เชื่อแต่ว่ารู้มากกว่าความรู้เท่านั้นไม่ได้เข้าใจไหมครับเชื่อด้วยความรู้เรียนพระคำพีมากเท่านั้นไม่พอเรียนพระคัมภีร์มากเท่านั้นไม่พออย่างไรเรียนพระคัมภีร์มากๆก็ดีแต่ว่าอย่างไรเรียนแล้วอย่างไรต้องเชื่อเชื่อแล้วฟังให้เป็นดาบของเราดาบเลยดาบใช่อย่างนี้แล้วมันจะตันนี้มันไม่ไหวเลยเข้าใจไหมครับแต่ว่าอย่างนี้ทั้งหมดเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมครับเวลานี้เตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมแล้วหรือยังใส่ยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังขาดสุดท้ายข้อที่18ต้องการอะไรอธิษฐานอธิษฐานเลยการติดต่อกับพระเจ้าการติดต่อกับพระเจ้าติดต่อกับพระเจ้าไม่ได้ผู้บังคับบัญชาติดต่อกับผู้บังคับบัญชาไม่ได้เลยพวกเราก็ลำบากเหมือนที่แย่เลยแพ้ได้ติดต่อสังนะเพราะฉะนั้นผมรู้อย่างนี้นะที่นู้นนั่นเกี่ยวอะไรอยากฉลาดไหมนะอะไรอะไรใช่ไหมใช่อยากฉลาดไหมอยากเก่งไหมนะไม่ใช่นะคือเก่งต้องไรนะไรนะคือสำคัญปรึกษาปรึกษาเมื่อไรดีเดือนละครั้งดีหรือตลอด24ชั่วโมงตลอด24ชั่วโมงพระเจ้าคิดว่ารบกวนยารบกวนอย่างนี้หรือถ้าคุณพ่อจริงๆคุณพ่อกับลูกๆจริงๆโทรไปเมื่อไรก็ตามมันคุณพ่อท่าทีเป็นอย่างไรเป็นหัวยารบกวนเลยอย่างนี้หรือไม่ใช่ดีใจทางนั้นละลูกดีใจทางนั้นทั้งที่โทรไปเหมือนเขางอนแต่ว่าดีใจอยู่เป็นอย่างนั้น
เห็นไหมนะ เพราะฉันตั้งชื่ออะไรดีที่รู้สึกตั้งชื่อแล้วคนสนใจตั้งชื่อนั้นส่วนใหญ่มันเรียกความสนใจด้วยนะการต่อสู้กับวิญญาณชั่วอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นอะไรคนนั้นตั้งชื่ออะไรอยากตั้งชื่ออะไรเพื่อเรียกความสนใจชีวิตคริสเตียนกับต่อสู้ชีวิตคริสเตียนต่อสู้ตลอดเวลากับมารซาตานต่อไฟวิญญาณไม่ใช่เนื้อรังเนื้อรังนั้นเนื้อง่ายขึ้นต่อสู้กับวิญญาณชนะอย่างเด็ดขาดโดยพระวิญญาณ ชนะอย่างเด็ดขาดให้เข้ากันกับที่คำเทศนานี้คำเทศนาต่างหากพวกก็ต่างหากให้เรียกความสนใจเตาหังหาเสียงเพื่อเป็นสอสออย่างนี้ไม่ได้เพราะฉันพวกข้อกับพวกข้อสะท้อนแสงสะท้อนสำหรับเนื้อหาคำเทศนาของเราเพราะฉันเขายังไงที่เรียกความสนใจด้วยและรู้สึกมันปรากฏหรือตัวสำหรับคำเทศนาของเราต้องคิดอย่างนี้แม้แต่มันตั้งชื่อประการที่หนึ่งเขายังไงดีถึงจะผู้ที่ฟังแล้วเหมือนลึกซึ้งนี่เป็นอย่างไรตามพระคัมภีร์ก็ได้แต่บางครั้งมันพระคัมภีร์นั้นพูดอย่างนี้แล้วสำหรับผมนั้นมันภาษาของผมนั้นมันตั้งชื่ออย่างไรเหมือนที่เหมือนรู้เรื่องนั้นนี้แต่รู้สึกเขาเรียกความสนใจต้องคิดเขาจะไหมครับต้องใช้เวลาและก็ตั้งอย่างนี้เลยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนบักเปลี่ยนอีกนี่เป็นอย่างนั้นมีคำทำไหมครับนี่เป็นต่อสู้คือสำคัญที่สุดคริสเตียนชีวิตคริสเตียนแท้ๆต่อสู้กับมารซาตานจะรู้ว่าต้องมีความเข้าใจการต่อสู้ลักษณะเป็นอย่างไรใช่ไหมลักษณะเป็นอย่างไรไม่รู้ลักษณะเป็นอย่างไรแล้วมันสู้ไม่ได้เลยพระชนรู้ลักษณะเป็นอย่างไรคือเป็นประการที่หนึ่งที่สองนั่นแหละเมื่อต่อสู้แล้วพวกเราเตรียมตัวต่อสู้เตรียมอย่างไรปิดกับไอ้ทั้งหมดอาจารย์บารูแนะนำแล้วต้องใส่ใส่ที่เป็นชุดยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าอายุทธภัณฑ์ของพระเจ้าถ้าใส่แล้วชนะมารซาตานแน่ถ้าอย่างนั้นแหละใส่ยุทธภัณฑ์ยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าเป็นยังไงนะความจริงก็มีความชอบธรรมพระเยซูก็มีเป็นอะไรพระกิตติคุณของพระเจ้าก็มีและเป็นอะไรความเชื่อก็มีเป็นอะไรความเลิศก็มีพระคำของพระเจ้าก็มีเป็นยุทธภัณฑ์ทั้งนั้นนี่นั้นก็มันเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงตัวเราพูดไปแล้วนี่ทำให้เมื่อทำยังวิชาอย่างถูกต้องแล้วเป็นยังไงเอาชนะทำยังนี้ได้ใครชนะแล้วพระเยซูชนะแล้วเมื่อไม่เตรียมพร้อมแล้วมันดับไม่ดีแล้วมันแพ้ใครแพ้อย่างนั้นคริสเตียนปองอาตาอาดัมพระคำของพระเจ้าไม่มั่นคงของเขามันมั่นคงอย่างไรมันซาตานบอกว่าเอาผลไม้อยู่ในสวนในเดนนี่ทั้งหมดนี่ห้ามกินใช่ไหม อย่างนี้เลยมันเพี้ยนไปเลยพระคำของพระเจ้าเพี้ยนไปพยายามให้เขาเสียไปเลยทำอย่างนี้เลยไม่ใช่กินได้แต่ต้นเดียวเท่านั้นอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ต่อมามีปัญหาพระคำของพระเจ้าเพี้ยนไปดับก็เพี้ยนไปเลยดับก็ไม่คงเลยทำอะไรทำได้เมื่อกินเมื่อไรจำกินตามเหมือนพระเจ้าอาจจะตายพระเจ้าว่าอย่างไรอาจจะตายเลยไม่มีไม่ได้ว่าพระเจ้าว่าอย่างไรอาจจะตายหรือตายจริงตายจริงแต่เขาว่าอาจจะตายคือมันดับของเขาไม่คมเลยอาจจะตายตายอย่างนั้นนะครับเป็นเหมือนพระเจ้าที่ต่อกินแล้วเป็นเหมือนพระเจ้า
นี้นั่นมันหลอกลวงหลอกลวงหลอกลวงนี่มนุษย์เรานี่ไม่ทอมใจเพราะฉะนั้นไหนๆคุณมีโอกาสมึงกับพระเจ้าฮะถ้ารู้ทีว่าพระเจ้ามีองค์เดียวเท่านั้นเราจะเป็นพระเจ้าได้ยังไงนี่นั้นไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่ต้องต่อสนองเรื่องนี้ไม่ต้องต่อสนองเรื่องนี้เลยแต่ตัวเองนี่มันมีปัญหาแล้วพระคำของพระเจ้านี่ไม่แข็งแรงแล้วอย่างไรต้องตอบว่าตายก็แล้วตายกินแล้วตายอย่างนั้นแต่ว่าอย่างไรกินแล้วอาจจะตายระวังตายเป็นอย่างนั้นพระเจ้าไม่พูดอย่างนั้นตายจริงแต่ตัวเองนี่แน่มันพระคำของพระเจ้าไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นพระคำของพระไม่พระคำนี้คือเป็นอะไรดาบใช่ไหมดาบสำคัญหรือไม่สำคัญสำคัญจะฆ่ามันสัตว์ตนนั้นต้องดำในคมเลยใช่ไหมใช่แต่นี่เนี่ยดำนี่ไม่คมเลยไม่ได้ไม่ชัดเลยนี่ตายจริงตายไหมกินกินแล้วตายไหมอาจจะตายอาจจะตายไม่คมแล้วอาจจะตายเพราะฉะนั้นนี่มันไม่คมแล้วต่อสู้เลยอย่างไรแพ้ไม่ตายเลยแพ้ไม่ตายเลยพระเจ้าโกหกคุณกินแล้วเหมือนกับพระเจ้าฮะไม่รู้พระคำพิเรนตั้งแต่วันนั้นตาดีเสียไปเลยใช่ไหมดูเลยเหมือนกับเขาพูดใช่ไหมเหมือนกับเขาพูดเหมือนกับเขาพูดแน่ใจท่านคือเฮโร่กำลังตายอยู่กินเลยและกินคนเดียวก็ดีอาดัมก็มีภรรยาครั้งที่สองแต่ในนั้นนี่ในอาดัมก็เป็นนี่มนุษย์เรานั้นมันรู้สึกมันอ่อนแอตรงนี้อ่อนแอตรงนี้เพราะฉันเป็นยังไงกินด้วยกันตายอย่างนั้นครับมีคำถามไหมครับไปเลือกกันได้ผมไม่ถ้าไม่ทำอย่างนี้เนี่ยพวกเราไม่ได้มีชีวิตใช่ไหมพูดมาถ้าคุณอาจจะทำบาปแล้วเกิดมนุษย์ไม่ใช่เปลี่ยนถ้าอาดามไม่ทำอย่างนี้เราไม่มีชีวิตเราไม่ได้เกิดมาอะไรกันเพราะว่าความผิดของอาดามทำให้เรามีเราเขาพูดถือว่าถ้าอาดามทำแบบนี้มีลูกก็กระดูกออกมาดูออกมาเยอะๆถือวันนี้แต่ถ้าอาดามไม่ทำแบบนี้อยู่ในสวก็ไม่มีลูกเขาพูดแบบนี้ใครบอกแล้วก็พูดอย่าคิดเองเลยเมื่อพระเจ้ามันสร้างมันมาอาดัมฮาวาและเอวาแล้วก็ว่าอย่างนั้น